มาต่อกันที่นักแสดงสาวหล่ออย่างตินาสุพนาธนะคะที่ได้ประกาศลาบวชขออโหสิกรรมค่ะหลังก่อนหน้านี้ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะถือว่าผ่านช่วงมรสุมชีวิตมาแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาธเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอดราม่าในวงการแถมหนักสุดเนี่ยคงเป็นประเด็นที่ขับรถชนคนบาดเจ็บจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์แล้วก็รับผิดชอบดูแลคนบาดเจ็บจนหายค่ะล่าสุดทางเจ้าตัวก็เลยขอประกาศแจ้งกับแฟนคลับนะคะว่าจะเข้าสู่ทางธรรมขอกราบลาบวชและขออโหสิกรรมเพื่อเป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปโดยมีกำหนดบวชในวันพระสบดีที่2พฤศจิกายนนี้ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีบุญเรืองซึ่งเหล่าเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการแล้วก็แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยค่ะ